ไม่ถึงผมสักทีเหรอให้เกียรติเจ้าของด้วยสตูดิโอคุณแม่ครับแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นสตูดิโอคุณแม่ไปยังครับถึงขั้นต้องมาพูดชี้แจงเลยหนังสารครับผมเคลียร์ใหม่อีกรอบมันคือยังไงจากครั้งที่แล้วใช่มั้ยฮะก็คือจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้3ไปใช่ป่ะครับคือผมไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่อ่ะพอ3เสร็จปุ๊บแล้วมันก็มีฟีดแบคมาผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันกับมันไม่ค่อยโอเคจากใครครับก็จากหลายๆฟังอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่ะทำยังไงดีเหมือนกับมันก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมพูดไปวันนั้นน่ะคือผมไม่ได้มีว่าจะปิดบังหรืออะไรเลยเพราะผมก็บอกไปแล้วว่าโอเคผมจีบเขานะผมคุยกับเขาอยู่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทำเพื่อชาวเน็ตแต่เทวาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมโอ้โหคือผมได้อ่านเหมือนกันนะแล้วผมก็เหมือนกับมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับอย่างตอนแรกใช่มั้ยเขาบอกว่าแบบดูไม่ชัดเจนตอบกันไม่มีครับงานนั้นตู้เพลงใช่ด้วยความเป็นอย่างนั้นผมก็เลยอ่ะลงให้ดูว่าอ่ะมันชัดเจนเลยนะมันทําไม่ยอมไม่สบายใจหรอจริงๆไม่ได้ไม่สบายใจครับก็คือแค่ว่าเหมือนกับคนอาจจะมองว่าผมปิดหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าผมก็แค่อ่ะให้เหมือนกับให้รู้เหมือนกับให้ทุกคนรู้แหละว่าผมชัดเจนนะวันนั้นเป็นรูปเพลงวันนี้เป็นแฟนหรือยังเอิ่มคือจริงๆอ่ะที่วันนั้นคือวันนั้นน่ะด้วยความที่ตอนที่ไปสัมอ่ะมันคือวันที่13ใช่ป่ะแล้วถามผมว่าเป็นแฟนหรือยังใช่ป่ะผมก็ต้องตอบไปความเป็นตามความจริงว่ายังไม่ได้เป็นเพราะว่าด้วยความที่วันที่17เนี่ยมันคือมันเกิดเขาแล้วประกอบก็เป็นแฟนเลยโอ้ขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยใช่ผมก็คิดเอาไว้อย่างนั้นแหละใช่ก็คือเหมือนกับมีการคุยคือด้วยความที่วันนั้นวันที่13เนี่ยอาจจะถามว่าเป็นไหมคือด้วยความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะใช่แหละแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยอะไรกันอย่างนั้นใช่แต่วันที่17คุยกันแล้วอะไรนะฮะวันที่17คุยกันแล้วคุยกันแล้วครับก็เป็นแฟนกันครับผมเราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วข่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่มั้ยอ๋อไม่จริงไม่มีเลยคือผมคิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าคือด้วยความที่วันนั้นผมลงรูปอ่ะลงรูปวันที่13ใช่ป่ะคือผมตั้งเหมือนกับตั้งใจเอาไว้ว่าจะลงวันที่17มีรูปมีแคปชั่นอะไรครบเรียบร้อยหมดแล้วพังหมดเลยใช่ก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพอเป็นแฟนแล้วต้องดูแลเขาดีขึ้นมั้ยก็ดูแลตามที่เท่าที่ผมทําได้แหละไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะอยากรู้ว่า17ขอเค้ายังไงมันโหขนาดนั้นแล้วเหรอพอที่เล่าได้พอสังเกตขนาดนั้นแล้วเหรออยากเห็นความน่ารักของคู่เราไงแบบว่าดูแบบพอดีว่ารถติดไฟแดงครับยังไงต่อจบไปแล้วมั้งครับจบไปแล้วมั้งครับอย่าเล่นมากไปนะครับก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับก็มีการพูดคุยกันการตกลงอะไรยังไงกันบ้างยังไม่จบเลยครับเนี่ยเขินคือผมก็เขินครับว่าเขินคือด้วยความที่อาจจะเหมือนกับคุยกันมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเพราะว่าด้วยความที่หลังจากโควิดเปิดมาปุ๊บเขาก็ทํางานผมก็ทํางานอย่างเงี้ยเลยไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะแสดงว่าทุกวันนี้พี่ก็เขียนได้ว่าแพรวาแฟนหน่องได้แล้วใช่มั้ยเรียนเชิญครับได้บอกที่บ้านก่อนไหมคะว่าเราจะเป็นสถานเนี้ยนะคือเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ทุกครั้งว่าผมกับที่บ้านเนี่ยเรื่องนี้ไม่ค่อยได้คุยกันใช่คือจะไม่บอกนะเฮ้ยว่าอย่างนี้อย่างงั้นอย่างนี้นะแม่รู้พร้อมสื่อฮะแม่รู้พร้อมสื่อแม่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วแหละใช่แต่มันไม่เซอร์ไพรส์คุณแม่ใช่ไหมว่าคุณแม่แบบอ้าวลูกมีแฟนแล้วอ๋อคือแม่เขาเอาจริงแค่ลูกอะไรนะเราก็รู้แล้วแค่ลูกมีคนคุยอ่ะอันนั้นมาถือว่าในความคิดแม่คือเด็กคนนี้มีแฟนแล้วนะลูกคนนี้มีแฟนแล้วมันคือเป็นอย่างเงี้ยของผู้ใหญ่แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ยแม่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังไงบ้างความคาดหวังคุณแม่จะเยอะมากไปกว่านี้มั้ยมากไปกว่านี้มันจะมีโอกาสขยับไปเยอะกว่านี้มั้ยโอ้โหณตอนนี้คือเพิ่งเริ่มเองแม่เขาก็คงยังไม่ได้อะไรตัวผมเองด้วยก็คือก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเขาทำให้เราเด็กลงไหมแบบสดใสไหมสดใสสดใสครับเด็กผมก็สดใสของผมอยู่แล้วนะครับครับเด็กเป็นยังไงบ้างฮะฮะเด็กเป็นยังไงบ้างฮะเคยลองไหมล่ะฮะครับผมก็เอาจริงก็ได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่ในยุคที่เรา
ไม่ได้เจอพูดถึงเรื่องเพลงอะไรพวกนี้ด้วยเขาก็ฟังเพลงไปอีกแนวนึงอะไรก็ชอบร้องเพลงมากขึ้นผมหรอผมก็ไม่ได้ร้องเพลงอะไรเยอะแยะครับมันรวมถึงเรื่องแบบร้านอาหารด้วยอะไรพวกนี้ครับทุกเรื่องเลยครับตัวเด็กลงไหมคะอ๋อผมก็เป็นของผมอะครับคือไม่ได้เด็กลมมันคือต้องเป็นยังไงครับแบลวอะไรเงี้ยต้องมีมุมกุ๊กกิ๊กกว่านี้แบลวอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนั้นเหรอฮะก็อาจจะมีบ้างแหละอาจจะมีมุมอย่างนั้นบ้างก็เหมือนกับก็คุยกันในวัยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างไลฟ์สไตล์ตอนนี้เวลาไปเจอเพื่อนเพื่อนแก๊งเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเตรียมตัวเตรียมตั้งรับขนาดไหนอ๋อผมไม่เจอผมก็มีรู้จักบ้างอยู่แล้วแหละพวกแพทพวกเบลอะไรพวกนั้นก็มีรู้จักบ้างอยู่แล้วมีคนแซวไหมครับว่าน้องคบเด็กอะไรเงี้ยคนแซวเยอะนะอ๋อไม่ค่อยเห็นนะครับเชิญจ้ะเชิญวันใหม่โอเคไหมฮะวันใหม่เจอคือเอาจริงเวลาวันใหม่ไปเจอน้องเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นกันใช่น้องจะสูงเท่าวันใหม่แล้วใช่วันใหม่จะวันใหม่สูงเท่าน้องแล้วเท่าน้องเลยครับโอเคนะโอเคครับทุกอย่างโอเคครับผมขอสรุปสถานะชัดๆหน่อยค่ะครับมันหลอกมาจากปากพี่ไงอยากฟังน้องเรียกเป็นแฟนจากปากผมเหรอฮะโอเคก็ครับผมก็เหมือนเคยจะเขินทิ้งนั่นหน่องเนี่ยอันนี้เราเขินใช่ไหมแสดงฮะไฟมันแรงครับผมรอแล้วนิดหนึ่งเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันครับผมโอเค